สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าบราวไก่ทองนะครับวันนี้สลับเป็น9ดาวบวก2เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดขึ้นแค่ไหนนะครับซึ่งผมได้ความสามารถ9ดาวอันนี้ด้วยนะคือเปิดมาได้อันนี้ผมว่านะสักประมาณสัก 70% ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเปิดตัวด้วยฟื้นฟูร่าธาตุนะอันที่เหลือเนี่ยเปลี่ยนนะครับจากการสุ่มนะสุ่มด้วยตั๋วปลุกพลังนะก็คือตั๋วเปลี่ยนความสามารถ9ดาวเนี่ยก็วัดดวงแล้วกันคือผมโชคดีทีเดียวเลยครับได้เป็นลบล้างค่าต้านสกิลของธาตุแสงครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับอ่ะย้อนความไปที่ตอนแรกก่อน ID ของคุณโจเองเนี่ยอันนั้นคือ9ดาวแม็กบวกเกียร์8ดาวโอ้มันเห็นผลชัดมากเลยครับว่าเรนเจอร์มันโหดร้ายเหี้ยมโหดมากนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าพอทดสอบเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยเหมือนจะตีไม่ได้หนักขนาดนั้นนะด้วยเรนเจอร์ครับไม่ได้มีค่าแฝงดาเมจเหมือนพวกเรมเอมิเลียที่แบบว่าชนะธาตุเสมอภาคแพ้ธาตุไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยมันยิงหายเกลี้ยงหมดเลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเรนเจอร์เนี่ยมันจะหนักตามการอัปเกรดตามเลเวลตามการตีบวกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกียร์แล้วก็ต้องดูด้วยว่าไปตีกับตัวไหนนะครับด้วยไฮเปอร์แม็กของ ID นี้เนี่ยผมไปตีกับ ID หลักที่ค่อนข้างจะตึงเดี๋ยววันนี้ทดสอบอาจจะทดสอบกับทีมเดิมๆครับว่านี่เราสลับเป็น9ดาวนะครับบวก2ไปแล้วเนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เพิ่มโอกาสอยู่นะครับใครเปิดไปแล้วหรือว่าไม่ไหวแล้วนะอยากจะได้ ID หรืออยากจะเปิดเติมเพิ่มครับก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับLady Anne นะเจ้าใหญ่ปลอดภัยไว้ใจได้ 100% นะครับอยากจะเติม Ruby Package ต่างๆตามรูปนี้เลยนะครับทั้ง Android iOS นะ iOS นี่ถ้าเกิดเป็นโปรโมชั่นพิเศษอาจจะมีโควต้านิดนึงเบื้องต้นต้องทักแชทสอบถามไปที่ร้านค้านะครับส่วนโปรด่วนเนี่ยก็จะแบบว่าราคาปกติถ้าเป็นรอคิวนี่ราคาจะถูกเยอะมากนะสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นนะก็ทักแชทไปที่เพจของ Lady Anne ซื้อขาย ID เช่นเดียวกันนะครับก็ ID หลักร้อยนะครับ ID หลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็มีเป็น ID แบบโหแทบๆตึงๆเนี่ยก็ไปดูที่เพจนะครับเบื้องต้นก็ไปดูที่เพจแล้วก็ไปตามลิงก์เดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้นะจะได้ทักแชทสอบถามไปที่เพจนะครับ Lady Anne รีบไปตุนไปเติมไปอะไรกันได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันที่สเตตัสนิดหนึ่งนะครับเป็นว่องไวแสงนะครับพลังโจมตีกายนะครับเพิ่มจากไฮเปอร์แม็กล้าน4เป็นล้าน8เพิ่มขึ้นมาเยอะนะพลังชีวิตนะครับจาก5ล้าน8ไฮเปอร์แม็กเป็น7ล้าน2ก็เพิ่มขึ้นมานะตัวตำแหน่งยืนคือมันโกงเลยครับจุด770นี่แบบไกลโพ้นทะเลเลยครับเคลื่อนที่ถือว่าไม่ช้าด้วยนะนะครับเป็นตัวที่สเตตัสมาค่อนข้างจะโกงใช้ได้นะความเร็วในการโจมตีก็ใช้ได้นะครับส่วนคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับตัวธาตุแสงมืดนะครับจะเป็น8วิแม็กฐานครึ่งนะแต่นี่ตีบวก2ก็ลดลงมาเหลือ 5.6 นะครับส่วนแร่ธาตุนี่ถือว่าดีนะแล้วก็มีบัฟของเดือนด้วยนะครับลดแร่ธาตุก็ปล่อยตัวไวนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแร่ธาตุก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะตัวนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับศักยภาพผมตีบวกตึงๆนะอันนี้ตีบวกตั้งแต่ไฮเปอร์แม็กแล้วทดสอบตี1ต่อ1ก็รู้สึกว่าแบบไม่ตีไม่ทันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูว่าตลับมาแล้วเนี่ยจะตีทันมั้ยแต่ต้องบอกก่อนนะเล่นทดสอบเดียวๆกับเล่นเป็นทีมจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ดีมากบอกเลยว่าแบบเฮ้ยเล่นเองเนี่ยผมถือว่าเป็นเรนเจอร์อีกหนึ่งตัวที่อาจจะเป็นเชิงว่าเป็นเรนเจอร์ที่แบบเหมือนกึ่งๆปิดทองหลังพระประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งนะครับก็บัฟหน้าป้อมนะแม่นยำสกิลใช้สกิลแล้วก็บัฟวิ่งนะครับมาเล่นดาดวิ่งก็ได้นะบัฟกว้าง330จุดบัฟหน้าป้อมคูลดาวน์สกิล12วินะครับส่วนสกิล2อันนี้เป็นสกิลหลักที่เราต้องการถ้าใครเปิดได้ต้องรีบสลับล่างเลยนะเพราะว่าต้องการใช้สกิลนี้ครับดาเมจทะลุกระเด็นครับตัวนี้จะไม่เหมือนนอนแสงนะมีน้องบอกว่าใส่เกียร์สะท้อนได้ไหมครับเกียร์เนี่ยค่าสะท้อนจากเกียร์นะครับมันสะท้อนแค่การโจมตีธรรมดาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นดาเมจสกิลสะท้อนไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใส่เกียร์สะท้อนเนี่ยที่ผมเคยทำคลิปให้ดูเนี่ยมันไปจัดการหนอนแสงเพราะหนอนแสงเนี่ยมันตีเน้นตีธรรมดาเน้นตีคริแต่ตัวนี้เป็นดาเมจสกิลนะครับซึ่งดาเมจสกิลนี้กว้าง330จุดคูลดาวน์สกิล5วินะครับไล่จากหน้าไปหลังแต่ผมก็ยังสังเกตเหมือนเดิมว่ามีแอบกระเด็นไปบ้างอาจจะไม่ใช่อัลกอริทึมหลักแต่อนาคตไม่รู้นะตัวแสงมืดคือเขาจะปรับอะไรก็ได้นะครับส่วนความสามารถบังคับนะเป็นลบล้างค่าพลังป้องกันของสายพลังนะก็คือค่าพลังป้องกันตรงนี้มันจะไว้หักล้างการตีธรรมดากับตีธรรมดาแบบตีคริฉะนั้นเนี่ยถ้าทดสอบ1ต่อ1ก็อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอพวกฮิลเลอร์ก็ไม่มีผลนะเพราะว่ามันฮิลแป๊บเดียวก็เด้งเต็มตลอดนะ
ยิ่งเล่นเป็นทีมมีอมตะมีสกิลป้องกันมันก็เลยอาจจะเห็นผลยากนิดนึงนะครับส่วนสกิลนี้สร้างร่างโคลนก็แยกออกมาเป็น2ตัวนะครับช่วยกันทำดาเมจนะครับส่วนความสามารถ9ดาวพอได้นี้ปุ๊บเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้มันจะช่วยได้เยอะไหมครับผมมองว่าได้เป็นลัสกับอันนี้จะดีนะครับส่วนนี้เหมือนจั่วมาจะเป็นแบบนี้กันซะเยอะนะส่วนได้เป็นคอมโบนะครับแร่หนึ่งก็แล้วแต่ผมว่าออก2อันนี้จะดูดีกว่านะครับการใส่เกียร์ครับถ้าเกิดมีแต่เกียร์ฟรีก็ปืนแผนกสไนเปอร์หรือธนูก็ได้ถ้ามีคริสต์มาสก็คริสต์มาสหรือมีเกียร์ดีก็จัดไปเลยนะครับส่วนผมนี่ตัดหนักครับพลังโจมตีรวมพลังโจมตีกายนะครับส่วนช่องกลางนะมีเกียร์ป้องกันอะไรก็ใส่ไปเลยครับจะใส่เป็นรองเท้าก็ได้แต่ผมใส่เป็นคริสต์มาสเพราะว่าจะลองเอาพลังโจมตีกายนะครับท่อนสุดท้ายก็กระเป๋าออกสกิลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะตัวนี้ตัวเด่นทำดาเมจก็ต้องทำดาเมจนะครับมาทดสอบกันที่สเตตหลักดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนำไปเล่น PVP กันนะครับนี่คืออย่างที่บอกนะมันอาจจะยังแบบด้วยเกียร์กับด้วยการอัปเกรดต่างๆแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยังดูแบบไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะยิงถึงไหมยังไม่ถึงครับยิงมาแล้ว1ทีโอ้โห1ทีนี่เกือบครึ่งหลอดนะโอ้โหหนักขึ้นหนักขึ้นจากไฮเปอร์แม็กเยอะเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรนเจอร์ไม่ได้มีค่าแฝงตีหนักโดยตรงนะครับเรนเจอร์ไม่ได้มีค่าแฝงตีหนักโดยตรงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะก็ตามสภาพครับอัปเกรดตีบวกอะไรต่างๆแล้วก็ค่าเกียร์นะคือบางคนอาจจะแบบคาดหวังว่าโอ้โหเอาแบบยิงหายเกลี้ยงนะยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่แบบนั้นนะจะไปเทียบกับตัวค่าฟงค่าแฝงอะไรยังไม่ได้นะครับทดสอบกับเรนเจอร์ตัวแรกครับผมเอาสก็อตมาขวางนิดนึงด้วยความที่ว่าตำแหน่งของเรนเจอร์เนี่ยเราของเราอ่ะมันเป็นเรนเจอร์นะครับตัวยืนไกลเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวทดสอบดูกับอาร์มานะครับด้วยความที่ว่าไอ้ที่หลักของผมแต่ละตัวเนี่ยเกียร์ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะต้องใช้คำนี้ครับเดี๋ยวดูว่าตีกับอาร์มาอาร์มามีฮิลเลือดนะอย่าลืมนะโอ้แต่อาร์มาตายยิกครับเพราะอะไรเพราะมันเก่าบอลมันเก่าต้องบอกก่อนนะเรนเจอร์บางตัวที่มันค่อนข้างจะเก่ามากๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบเหมือนโดนสกิลง่ายนะครับมีความเปราะบางมากขึ้นนะครับความแม่นยำสกิลลดลงอะไรต่างๆนานามีผลนะผมพัดเอาไปก่อนว่าอาม่านี่มาตั้งต้นกันใหม่ครับแต่ก็ตีตายครับเอาเป็นว่าเห็นว่าตีตายผมว่าโอเคนะเพราะว่าทางนั้นเขามีฮีลเลือดครับอย่าลืมนะครับอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าโอเคอยู่นะมีตีเขาตายนะเพราะว่าเขามีฮีลเลือดถ้าเนี่ยดูครับมีตายครับคือปกติจะตีไม่ตายเลยกับพวกตัวฮีลเลือดนะครับก็คือแบบดาเมจเหมือนจะยังไม่หนักพอหนักไม่ทันที่จะทำให้เรนเจอร์ตายในทันทีนะครับต่อมาครับอันนี้เดี๋ยวทดสอบแบบอันนี้จะเป็นเชิงสนุกเพราะว่าน่าจะแบบว่าน่าจะตายในทันทีเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะงงว่ามันแบบเหมือนกับหนอนแสงไหมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนหนอนแสงนะการใช้งานค่อนข้างจะแตกต่างนะตัวหนอนแสงเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยคือสกิลใบหลังนะครับใบหลังแล้วก็มีคริที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ว่าตอนนี้อัลกอริทึมมันเปลี่ยนผมใช้คำว่าอัลกอริทึมนะคือผมคิดว่าไม่แน่อนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับให้กลับมาก็ได้เผื่อแบบอยากจะขายเหมือนแบบอยากจะเน้นขายอะไรประมาณนี้นะอันเดี๋ยวดูว่าน้อนแสงมีการใบ้หลังเข้ามาถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะเหมือนจะไปหลุดหน้ากลางหลังไม่มาแล้วนะเหมือนหลังจะไม่มาแล้วนะครับโอ้ไหวๆครับอันนี้ผมไม่ใช้ไอเทมนะผมอยากจะรู้ว่ามีใบหลุดมานิดนึงแต่ว่ามันก็ยังถือว่าอยู่ไกลอยู่ไกลไปซะหน่อยถือว่าอยู่ไกลไปซะหน่อยนะครับต่อมาครับทดสอบกับปู่ปู่ต้องมาละมีคนถามเยอะมากนะครับคือปู่เนี่ยผมแนะนำไปหลายคนนะเพราะหลายคนสอบถามมาว่าปั้นปู่แม็กดีไหมผมมองว่าปู่เนี่ยเป็นตัวตึงนะครับเป็นตัวที่มีค่าแฝงโกงสูงมากนะครับปู่เนี่ยถ้ามีคอมโบนะครับหรือไม่มีคอมโบก็ได้นะผมว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะยืนนานเป็นพิเศษเราจะเห็นแล้วนะว่าแบบเรนเจอร์ในเกมนะครับมันมีนะครับบางตัวที่แบบว่าโอ้โหเกมไปทำอะไรกับมันวะเนี่ยทำไมมันแบบดูเหมือนแบบ
ป็นมัลติธาตุอ่ะคือเป็นธาตุทุกอย่างในตัวนะครับอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนแสงตีมืดดาเมจ3เท่านะครับมืดก็ตีแสงดาเมจ3เท่านะครับอันนี้คือปู่อาจจะยิงมาไม่ถึงเพราะว่าผมช่วยโกงนะครับเอาตัวของสก็อตไปขวางนะแต่ปู่เนี่ยรับดาเมจได้จนน่าเกลียดผมใช้คำนี้นี่แล้วพี่ก็จะวิ่งพุ่งเข้ามาหาอย่างเดียวนะด้วยความที่ว่าบัฟวิ่งนะครับปู่ไม่มีทะลุนะถ้าปู่ทะลุมันจะโกงมากกว่านี้ครับซึ่งปู่เนี่ยจะเป็นดาเมจสตันขัดขวางฮิลไม่ทะลุครับถ้าทะลุคือผมใช้คำว่าชิปหายแน่นอนคือตัวนี้หลายคนจะเริ่มบ่นว่าเวลาเจอเนี่ยตีไม่ค่อยแตกนะครับเพราะว่าจริงๆเขามีแค่อมตะกับเกราะเลือดนะอันนี้สุดท้ายถ้าชนะปู่ไม่แปลกนะเพราะว่าเราเอาสก็อตไปยืนขวางเนี่ยข้างหลังมันก็จะสร้างกลุ่มได้อันนี้เป็นการทดสอบให้ดูว่าสมมุติเราเล่น PVP เนี่ยแล้วกองหน้ามันขวางได้นะครับแล้วแบบตัวมันยิงมาไม่ถึงแบบเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าต่อให้เก่งแค่ไหนโอ้โหแต่แบบปู่เอามากอ่ะปู่แบบปู่จะพุ่งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปู่ตื่นขึ้นมาปู่ก็บัฟวิ่งนะครับแล้วก็วิ่งพุ่งทะลุอย่างเดียวนะโอเคกลับมาชนะปู่ได้นะครับไฮเปอร์แม็กตอนไฮเปอร์แม็กตู้ไม่ได้ครับเจอปู่แบบว่าปู่คือแบบบ้าคลั่งเลยนะปู่ไปโดบอะไรมาก็ไม่รู้ครับฉะนั้นนะปู่เป็นตัวที่ผมมองว่าปั้นแม็กได้ไม่ห้ามเลยนะครับแบบเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม่ห้ามเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีค่าแฝงโกงแต่ถ้าเกิดอยู่ดีวันใดวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นผมว่าไม่รู้นะเพราะว่าเรนเจอร์มันมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีผมก็จะไม่ได้แนะนำเป็นพิเศษแล้วแบบเฮ้ยต้องตัวนี้ตัวนั้นตัวโน้นนะเพราะว่าเกิดอยู่ดีๆเกมอาจจะเนิร์ฟขึ้นมานะเดี๋ยวมาบ่นกันอีกนะครับอันนี้ทดสอบกับตัวบาวล็อกครับซึ่งบาวล็อกผมว่ายังมองเป็นตัวดาเมจหายอยู่นะแต่ว่าเจอปู่ก็ไม่น่ารอดครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความเปราะสักนิดนึงนะครับแล้วก็ยิงไม่ถึงเหมือนกันนี่พอยิงไม่ถึงก็เอามาล่อเป้าไม่รู้มาทดสอบทำไมนะครับเดี๋ยวทดสอบกับนี่ดีกว่าตัวที่ทดสอบในคลิปแรกนะครับบราวมายากลเอาเป็นแบบว่าแค่แบบให้มันแบบพอจะยืนเรียกได้ว่าแบบพอจะยืนได้ไหมนะเดี๋ยวทดสอบยังมีอีกเอานี่ดีกว่าเอาอนุบิสก่อนซึ่งสปอยอีกรอบหนึ่งโอ้สปอยไปหลายคลิปแล้วเกินนะใครไม่ดูก็แล้วแต่เลยนะครับอนุวิสจะมาในกลางเดือนนี้วันไหนยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เพราะว่าเป็นแผนของผู้พัฒนานะครับว่าแสงมืดเก่าจะมาวันไหนยังไม่รู้ครับแต่มาครับและหนึ่งตัวที่ถูกสปอยมาแล้วถ้าไม่มีการโดนแกงนะก็จะมีอนุวิสหนึ่งตัวนะครับผมก็มองว่าอนุวิสเป็นตัวที่ยังใช้งานได้ดีนะแม้ว่าบนท็อปจะไม่ค่อยไม่อาจจะมีบางทีมหลุดไปแล้วบางทีมอาจจะมีใช้อยู่บ้างแต่ผมยังมองว่าซัมมอนของเขาอ่ะมันยังช่วยได้เยอะนะแล้วซัมมอนก็มันปักลึกนะครับแต่ถ้าเกิดมีไอไวก็คนละเรื่องครับมีไอไวก็มันก็เก็บกวาดแบบโอ้ดูครับนี่เอาสิถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่อย่าลืมนะผมได้ความสามารถ9ดาวอันนี้นะลบล้างค่าต้านสกิลของธาตุแสงนะครับถ้ามี8ดาวใครมีเกียร์8ดาวก็ผมใช้คำว่ายินดีด้วยจริงๆนะไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรครับคำแนะนำของผมมีนิดนึงก็คือว่าถ้าแบบโอ้แต่ก็พูดยากอ่ะเกียร์มันดีนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าสมมตินะสมมติว่าโคโรโบรอบหน้าเนี่ยมีเกียร์8ดาวมานะครับแต่มันไปตกที่รอบเกียร์ตกแต่งนะมันก็จะไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเกียร์7ดาวก็น่าจะยังอยู่นะครับมันก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้8ดาวมันก็ยังได้ลุ้น7ดาวไหมคือผมก็ยังมองว่าเฮ้ย7ดาวมันก็ยังเป็นเกียร์ที่ดีอยู่ส่วนตัวนะก็วัดใจครับคือรอบเนี้ยมันไม่มีอะไรซัพพอร์ตอ่ะคือขนาดการันตีมันยังมี6ดาวโผล่มานะครับแล้วก็เป็นถุงมือเซลลี่ผมคิดว่าโคตรน่าเกลียดนะเอาจริงนะแต่ว่ามันด้วยรอบของมันอ่ะเราใช้คำว่าด้วยรอบของมันที่มันก็เป็นตามกติกานะครับว่าเขาเอามาแบบนี้นะทดสอบกับตัวสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยเปิดเกียร์รอบนี้มันไม่มีอะไรซัพพอร์ตว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่ได้อันหลักอันรองเหลืออะไรเหลือ8ดาวเรียวนาดก็ไม่ออกด้วยออกยากด้วยนะครับมาเจอกับมายากลครับดูว่าเป้าหมายของผมคือเอาแค่ให้เห็นมายากลตายบ้างนะครับแค่นั้นค่อนข้างจะพอใจแล้วถือว่าเป้าหมายสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ตายแล้วมีตายให้เห็นนะครับมีตีตายถือว่าประสบความสำเร็จนะครับโอ้โหโดนล้มแข็งปุ๊บหายเกลี้ยงเลยครับ
ถ้าตีตายก็แสดงว่ายังมีดาเมจที่นี่ตายโอเคครับแสดงว่ามันยังมีดาเมจที่สามารถที่จะตีให้พลังของมันเนี่ยเปี้ยงไปเลยในทีเดียวเพราะว่าตัวนี้มีฮิลนะแพ้ไม่แปลกผมใช้คำว่าแพ้ไม่แปลกนะครับแต่มีตายให้เห็นอันนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่ใช่ว่าแบบไม่สามารถที่จะตีแตกได้เลยนะแบบสมมติตีไป 80% 90% นะครับนะครับอันนี้คืออาจจะแบบมีโดนต้านสกิลด้วยนะอาจจะมีผลอยู่แล้วนะครับคือถ้าสมมุติว่าตีแล้วแบบโอ้มันไม่ตายในทันทีเนี่ยฮีลเลือดปุ๊บแป๊บเดียวเด้งเต็มเด้งเต็มมันก็ทำให้แบบโอ้โหดาเมจไปไร้ผลอันนี้คือตีแตกบ้างโอเคบทสรุปเบื้องต้นนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าดูดีขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรนเจอร์นะครับมันไม่ได้มีค่าแฝงอะไรพิเศษในทางดาเมจนะต้องบอกก่อนนะในทางดาเมจนะครับมันต้องตีบวกตามสภาพของมันนะมาดูกันครับโอ้โห6โมงเย็นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะอันนี้อาจจะเจอในคลิปผมน้อยมากนะครับเพราะว่านานๆทีจะแบบมาอัดในเวลานี้นะครับคือเรนเจอร์จะมีการแบ่งกลางวันกลางคืนนะ6โมงเย็น1นาทีปุ๊บนะครับพื้นหลังจะเป็นฉากกลางคืนอันนี้ถือว่าเป็นทริคความรู้ที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้องใช้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่ามันเปลี่ยนตอนไหนนะครับมันจะเปลี่ยนตอน6โมง1นาทีนะครับฉากก็จะเป็นตอนกลางคืนนะครับส่วนคนที่แบบว่าล็อกองล็อกอินนะครับไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเวลาต่างๆที่ผมบอกแล้วแบบทำไมของผมไม่ตรงนะครับก็ไม่ใช่ ID ไทยไม่ใช่ ID ไทยเกิดจากการรี ID เยอะๆหรือเราไปซื้อ ID ที่ถูกรีมาเยอะนะครับฐานข้อมูลเกมไม่รู้เลยเพราะว่ามีบางคนเป็นรัสเซียไปเฉยเลยนะครับเป็นรัสเซียแบบว่างงมากครับพี่อยู่แบบว่าแถวทองหล่อหรือเปล่านะผมงงมากเลยครับเป็นรัสเซียไปเฉยเลยนะนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะอันนี้เพราะว่าทีมงานเขาบอกเราว่าถ้าเกิดกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมไทยเนี่ยเขาจะช่วยซัพพอร์ตให้แบบว่าขอว่าให้เป็นกิจกรรมแบบ worldwide นะครับก็คือเป็นกิจกรรมแบบรับได้ทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยก็จะรับได้แต่ก็จะมีแค่พวกเวลาล็อกอินที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าเนี่ยล็อกอินเข้าเกมมาเลยตอน 4:00 นรับตารางล็อกอินรายเดือนคนอื่นบอกยังไม่มาเลยพี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ผิดแปลกแต่ก็เล่นได้เกมได้ปกตินะไม่ได้มีปัญหานะส่วนการเปลี่ยนฐานข้อมูลต้องรอในอนาคตอันนี้คือเขาก็ขออยู่แต่คิดว่าน่าจะนานเพราะตอนนี้คือโหแพลนเยอะครับบั๊กเกมก็เยอะด้วยนะครับอันนี้ดูเอาเองนะเพราะว่าอาจจะสังเกตเห็นเทียนโอ้โหเห็นมันมีสังเกตเห็นได้แค่ว่ามีเทียนโยนเข้าไปนะครับเป็นแท่งแท่งมีหัวดำดำนะครับเทียนนะครับหมายถึงเทียนนะครับดูดีๆนะเพราะว่าเทียนมันเป็นแท่งสีขาวๆนะครับนี่หัวแท่งเทียนเป็นสีออกดำดำน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับหมายถึงเทียนครับโยนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยครับว่าเรนเจอร์ประเภทเปราะบางนะครับถ้าปกตินะเปราะบางโดนหายได้อยู่เหมือนกันนี่ผมบอกเลยว่าดีนะครับคือต้องบอกตรงว่าในคลิป ID เนี้ยทดสอบ Hypermax เนี่ยมีหลายคนแบบปั้นดีป่าวะจริงๆนะด้วยความที่ว่า Ranger มันยังไม่ได้มีแบบค่าแฝงอะไรที่โกงเป็นพิเศษนะครับอันเดี๋ยวลองตีกับ ID นี้นี่เขาได้เป็น Hypermax อันเดี๋ยวดูกันนะครับว่า9ดาวมันต้องเหนือกว่าดีมาครับเรามาดูเทียนกันนะเรามาส่องดูเทียนกันครับว่าโยนเทียนเข้าไปครับคือต้องดูดีๆนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยพวกดาเมจหายมันมีบาวล็อกอยู่นะครับแต่ว่าใครเป็นเพื่อนกับ ID นี้ผมเนี่ยเป็นสมาชิกช่อง TK Ranger นะครับก็จะได้แอด ID นี้ก็จะเห็นแล้วว่า ID นี้ของผมเนี่ยเกียร์จุดที่ง่อยกระลอกก็คือช่องกลางนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นรองเท้ารองเท้าปีกเมฆจะเยอะเลยนะครับเฮ้ยสนุกนะดูดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมซื้อขนลุงตีเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับค่อยๆพัฒนาไปเพราะว่าคือบางคนอาจจะแบบว่าผู้พี่ทำไมพี่ไม่แบบสะสมรูบี้แล้วแบบไปเปิดเกียร์ทีเดียวนะครับไม่ค่อยอยากทำแบบนั้นผมกลัวตัวเองเสียความรู้สึกนะว่าแบบเก็บเอาไว้เยอะมากแล้วแบบบางทีไม่ถึงการันตีหรืออาจจะถึงการันตีแค่ 3,000 ต้องบอกว่าถ้าสมมุติเราจะเก็บรูบี้นะครับแบบสายฟรีให้แบบว่า
ปิดเกียร์ถึงการันตี 7,000 เนี่ยไม่รู้ต้องเก็บกี่เดือนเลยหรือมันนานไปนะแล้วผมจำเป็นจะต้องเปิดกาชาเพื่อทดสอบเรนเจอร์นะฉะนั้นเนี่ย ID ต่างๆของผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เน้นเกียร์สักเท่าไหร่นะครับอาจจะซื้อกันอีกสัก 2-3 นะครับอันเดี๋ยวให้ดูเกียร์หน่อยเผื่อบางคนแบบว่ากลัวครับคือผมเนี่ยจะมีเกียร์ที่ดีในส่วนของเกียร์อาวุธจะมากกว่านะครับช่องกลางก็เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์แบบบางตัวก็ประยุกต์นะครับบางตัวก็เป็นเกียร์ฟรีนะครับคืออย่างอันเนี้ยก็มาดีๆเท่าไหร่นะนะครับเนี่ยลดความหายสคริติคอลเดี๋ยวไว้ค่อยมาทดสอบกันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะครับเป็นคริสต์มาสซะเยอะเกียร์อาวุธเริ่มจะดีขึ้นมาบ้างทดสอบอีก2ตาดูนะต้องลองครับโอ้โหอันนี้ตัวตึงอ่ะแต่ว่า U42 น่าจะมีโอกาสนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะตัวนี้นะครับมันยังไม่ได้แบบโกงจนน่าเกลียดแบบยิงหายทุกอย่างคือตัวเกมคงมองแล้วแหละว่าถ้ามันโหดขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับว่าปู่เนี่ยมันก็ไม่ทะลุถ้าปู่ทะลุผมว่ามีชิบหายจริงๆนะปู่เป็นตัวที่มีค่าแฝงโกงมากนะครับแล้วถ้ายิ่งมีคอมโบที่ดีนะตัวหนืดหยุด5วินาทีหยุด5วินาทีนี้อยู่ในความสามารถ9ดาวนะครับอย่างเงี้ยมันจะแบบช่วยดีนะครับสกิลเค้าเนี่ยคือบัฟวิ่งดาหน้าวิ่งเข้ามาบัฟวิ่งอยู่งั้นครับนะครับถ้าไม่ติดอมตะก็เป็นดาเมจสตันใช่มั้ยนะครับบัฟอมตะนะครับโอ้โหมีปู่นี่แบบสบายนะครับอ่ะลุ้นเอาครับเดี๋ยว ID นี้ถ้าสมมุติกลางเดือนครับซึ่งอนุวิทย์มีมาแน่ตัวนึงอีกตัวนึงไม่รู้ผมบอกก่อนผมไม่รู้จริงๆเขายังไม่บอกนะเพราะว่าหลังๆนี่คือบอก TK ครับ TK สปอยชับเลยนะครับครับมีข้อมูลอะไรเนี่ยแต่ว่าก็รอดูครับรอดูนะถ้ามีปู่ผมก็ ID นี้คือตัวกระชากเหลือก็จะลุ้นนะ ID ถ้าสมมุติเปิดได้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกนะครับนี่พอ ID นี้ก็ถือว่ามีสังมืดดีอยู่แต่ว่าตำแหน่งเรนเจอร์มันน้อยนะสังเกตนะว่าผมยังใช้โดรอนโจอยู่เลยนะครับคือสาเหตุมีคนถามว่าทำไมพี่ใช้โดรอนโจครับเอามาบัฟท่านไอผมขาดโควต้าสายพลังนะผมก็เลยเอามาบัฟท่านไออันนี้ไม่มีเหตุผลอะไรมากมายครับจริงๆมีพลังเยอะนะมีคิริวก็มีครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบค่อนข้างจะชอบตัวโดนโจ้แล้วล่ะเพราะว่าเขามีสตันนะครับนะครับแล้วก็มีเนี่ยดูครับมีสตันนะทีนี้ผมมีตัวสตันอะไรบ้างเนี่ยอ๋อบักกิก็สตันนะครับโอ้ไอ้ทีนี้ก็มีไฟเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะดูเทียนครับดูเทียนที่พุ่งออกไปเนี่ยพอตีเล่นเองนะเป้าหมายการปั้นทีมให้โหดนะครับก็คือเกมนั่นเองนี่แหละแล้วก็รวมถึงเทคนิคการเล่นต่างๆด้วยนะครับว่าทำให้เกมนั่นเองเนี่ยชนะก่อนคือตั้งรับมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไงตั้งรับมันคือบอทก็มีผลนะครับแล้วก็เรนเจอร์กับเกียร์คอมโบเรนเจอร์ที่มันเคมีเข้ากันไหมมันก็จะมีผลในเกมตั้งรับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราไงฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นเกมนั่นเองครับว่าทำยังไงให้เกมนั่นเองชนะเยอะๆแพ้น้อยๆอย่างน้อยก็สนุกนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบเล่นเองก็สู้ไม่ได้ตั้งรับก็เละเทะนะครับมันก็จะเหนื่อยนะในการปั้นทีมนะอันนี้ผมเข้าใจเหมือนกันนะครับอ่ะโอเควันนี้บทสรุปชัดเจนครับว่าดีขึ้นมาเยอะจากไฮเปอร์แม็กนะครับด้วยความที่ว่าอ่ะสเตตัสเพิ่มขึ้นจากการตีบวกนะครับผมยังมีกบอีกตัวนึงนะแต่ยังไม่มีรูบี้นะครับเดี๋ยวรอปิดลีก PVP นะครับก็สลับนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเวล175นะครับนะครับก็อย่างที่บอกเรนเจอร์ดูจะโหดขึ้นจากร่าง9ดาวนะครับแล้วก็เกียร์ที่ใส่ก็มีผลแน่นอนครับแล้วก็ความสามารถ9ดาวนะครับพอได้ลบล้างค่าต้านสกิลของท่าแสงก็เห็นเลยครับว่าอัตรีท่าแสงเห็นอยู่ครับแต่ด้วยสกิลที่เราอาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันจะโยนแท่งนะครับแท่งเทียนครับออกไปเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นว่าแบบให้ตายไหมแต่บอกเลยครับว่าผมว่ามันช่วยได้ดีนะครับแล้วก็เรนเจอร์ค่อนข้างจะทำดาเมจหลักๆนะเป็นตัวทำดาเมจนะไม่ได้มีคอมโบความสามารถอะไรนะเป็นตัวที่แบบเน้นสร้างร่างโคดออกมานะครับเน้นทำดาเมจเลยจุดเด่นครับแล้วก็จากการยืนไกลนะเพราะว่าบัฟก็ไม่ค่อยมีอะไรก็จะมีแค่บัฟวิ่ง
นะครับโอเควันนี้มารีวิวให้ดูนะอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเนี่ยผมให้มันเป็นตัวยิ่งถ้าเกิดนะสมมติว่าทำเป็น9ดาวเป็น9ดาวแม็กมีเกียร์8ดาวเนี่ยผมให้มันเป็นตัวระดับ SSR เลยก็จะเรียกว่าเป็นระดับสูงเลยก็ได้นะแต่ยังไม่ได้มีค่าแฝงอะไรแบบพิเศษมากมายนะครับอันนั้นคือถือว่าไม่รู้จะตัดเป็นเลทอะไรอ่ะไอ้พวกที่แบบดาเมจโกงๆพิเศษนะแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็โหมดอื่นๆเดี๋ยวไว้ค่อยไปทดสอบกันทีนิดทีหน่อยนะว่าไปเล่นโหมดอื่นเนี่ยช่วยอะไรได้เยอะขนาดไหนนะมาช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะลงคลิปพอคอยดันยากเยอะนะครับเพราะว่ามันอัปเดตมาแล้วมันก็ใช้เรนเจอร์แบบตัวไม่ต้องโหดมากมันก็ผ่านแล้วอะฉะนั้นเนี่ยก็เอาตามชอบแล้วกันนะหรือจะเก็บกักเอาไว้กลางเดือนหรือจะวางแผนไว้เดือนหน้ายังไงก็ได้นะซึ่งน่าสุดท้ายเปิดหมดแล้วไม่ไหวละแต่มีตังอยู่นะก็แนะนำร้านค้านี้เลยครับ Radiant นะเจ้าใหญ่ปลอดภัยไว้ใจได้ 100% ครับเติม Ruby แพ็คเกจต่างๆครับทั้ง Android iOS iOS เนี่ยมีโควต้านิดนึงนะโปรด่วนโปรรอคิวรอคิวก็จะราคาถูกนะครับก็ทักแชทสอบถามไปที่เพจเบื้องต้นนะไม่รู้รายละเอียดก็ทักแชทสอบถามไปก่อนนะแล้วก็ซื้อขาย ID เผื่อบางคนอาจจะแบบไม่ไหวแล้วก็หรืออาจจะซื้อ ID นะครับทั้งซื้อทั้งขาย ID นะหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนไปดูกันได้ที่เพจ Radiant นะครับเดี๋ยวปักหมุดเอาแปะลิงก์นะครับปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์นะแล้วก็ที่เพจผมที่ Cancer Game Zone นะครับปิดดี PV คืนนี้ก็ขอให้โชคดีรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนรีเซ็ตตอน 01:00 เองนะก็ใครอยากจะรอนะรับรูบี้นะเพราะว่าเพิ่มโอกาสเรนเจอร์นะครับส่วนเกียร์นี่เป็นทีนี้ละเป็นดอกไม้นะซึ่งดอกไม้ก็เบื้องต้นการใช้งานเนี่ยมันด้วยความที่ว่าพอมันเป็นเกียร์ตกแต่งบุ๊มเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยหลบสกิลลดแรงครับแล้วก็สกิลพัทเนี่ยเป็นฮิลเลือดต้องใส่กับเรนเจอร์ที่มีฮิลเลือดมันก็น่าจะเน้นเป็นจุดเด่นคือเป็นการป้องกันมากกว่าต้องใส่กับเรนเจอร์ยิวเลือดนะแต่ว่าตัวยิวเลือดก็เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคจะเปิดอะไรก็ตามชอบครับขอให้ได้เรนเจอร์ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับรอไปก่อนครับสวัสดีครับ